สวัสดีครับก็เป็นข่าวเกือบทุกวี่ทุกวันกับประเด็นเรื่องความรักของนางเอกสาวมารีเบรนเนอร์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์เคลียร์ประเด็นข่าวลือต่างๆนานาผ่านอินสตาแกรมของตัวเองอีกครั้งโดยโพสต์ของเธอนั้นระบุแคปชั่นไว้ว่าไม่มีมือที่3ไม่มีผู้หญิงอีกคนนะคะทุกครั้งที่เจอคุณพ่อคุณแม่พี่กันก็รู้สึกว่าอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้มีแต่ความอบอุ่นพ่อแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนก็รักพ่อกับแม่ไม่มีใครหวังร้ายต่อใครคำวิจารณ์แรงๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีผลดีอะไรต่อใครอยากให้กำลังใจใครให้ได้ค่ะแต่การกระทำคนใดคนหนึ่งหมดกำลังใจไม่ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้อีกคนละค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะติดอิโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีแดงมีคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆมากมายแต่ล่าสุดเข้านันทการพี่สาวของการก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมข้อความว่าบ้านเราล้อมรั้วไว้ดีอยู่แล้วในบ้านเรามีแต่ครอบครัวเพื่อนๆมีคนที่รักและหวังดีกับเราแฟนคลับนี่คือคนในรั้วเราคนที่ไม่ชอบก็อยู่นอกรั้วไปจะตะโกนยังไงก็อยู่นอกบ้านอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงสักวันก็คงจะจางหายไปเองอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงวิพากษ์วิจารณ์ต่อให้คนวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ทำร้ายเราไม่ได้เช่นกันเราไม่จำเป็นต้องทำให้สังคมที่โหดร้ายพอใจเราไปสักทุกอย่าง